ต้องโดยเห็นว่าเรียกร้องผ่านพรรคไทยสร้างไทยในการที่จะฟ้องรัฐบาลนะครับและวันนี้ต้องขอบคุณอย่างยิ่งที่ทางสมาคมทนายความนะครับที่นำโดยท่านนริศพงศ์เนี่ยได้มาเป็นหลักในการที่จะดำเนินการทางกฎหมายเพื่อฟ้องร้องต่อรัฐบาลนะครับของอาจารย์เพิ่มเติมครับชัดเจนเรื่องการฟ้องร้องว่าจะฟ้องร้องกับใครอย่างไรนะครับเชิญครับสั้นจะนำคดีไปสู่ศาลเนี่ยเราต้องทำตามกฎหมายต้องมีผู้เสียหายมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้ผลกระทบทั้งหลายจากการกระทำที่ไม่ชอบเนี่ยนะครับได้ประสานมาทางพรรคไทยสร้างไทยก็ได้หรือสมาคมทนายความก็ได้เพื่อจะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ได้หารือกันไว้เนี่ยว่าเราจะดำเนินคดีกับใครบ้างนั้นเนี่ยก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นหลักนะครับแน่นอนเราต้องมีท่านนายกรัฐมนตรีครับเพราะท่านก็คือหัวหน้าสูงสุดในการรับผิดชอบสั่งการทั้งหลายรายละเอียดผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะมีการอีกบ้างก็เดี๋ยวคงต้องไปดูจากพยานหลักฐานและจากกระบวนการทางกฎหมายต่อไปครับนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะอันดับแรกเลยก็คือพี่น้องประชาชนที่ได้ร่วมลงชื่อผ่านเพจพรรคไทยสร้างไทยสนับสนุนให้มีการฟ้องนะคะรัฐบาลนะคะถึงจำนวน6วันนี้ก็ได้มา 650,000 กว่ารายชื่อซึ่งเรายังไม่ได้ติดลงชื่อกันนะคะยังสามารถลงชื่อกันได้ต่อเนื่องนะคะและขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะว่าท่านใดที่มีความเดือดร้อนโดยตรงมีเคสตัวอย่างที่จะทำให้สมาคมทนายความเนี่ยเอามาบรรจุใส่ในคำฟ้องเนี่ยนะคะได้สมบูรณ์ขึ้นก็ขอความกรุณาส่งข้อมูลมาที่สมาคมทนายความนะคะและส่งข้อมูลมาได้ที่พรรคไทยสร้างไทยได้นะคะทางออนไลน์ก็ได้นะคะขอหลักฐานข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการฟ้องสุดท้ายที่ฉันอยากจะขอขอบคุณนะคะท่านนริศพงศ์จีนาภัทรนะคะ